รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยความเป็นตัวเขาเนี่ยมันออกมาไม่ชัดเหมือนกันเหมือนขาดความมั่นใจอะไรไม่รู้อะคือพี่รู้สึกว่าเนี้ยมันจะเริ่มเป๋เขาไม่มีทีมนะเขาจะผลักดันโปรเจกต์เนี้ยไปได้ยังไงก็เนี่ยแหละทีมหนึ่งสมชื่อเลยไงหนึ่งก็หนึ่งไงก็ทีมหนึ่งมีหนึ่งคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Dream Up นับ1ให้ถึงฝันรายการที่จะต่อยอดความฝันของคุณด้วยตัวของคุณเองนะครับสัปดาห์ที่แล้วเราได้เห็นแล้วนะครับว่าการทำงานคนเดียวแบบของ1เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เขาก็ตัดสินใจที่จะเดินหน้าต่อเพื่อความฝันของเขาครับหลังจากผ่านการ Grooming และได้บทสรุปของการพัฒนาชิ้นงานของตัวเองในวันนี้1สัตพลผู้มีฝันอยากมีแบรนด์เป็นของตัวเองจะได้พบกับเจ้าของแบรนด์เครื่องหนังเวร่าบายลากาเซ สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็มีโปรเจกต์ครับมานำเสนอก็คือโปรเจกต์งาน Edit Life ครับก็คือเป็นการเปลี่ยนวิถีชีวิตของชุมชนครับแล้วก็เปลี่ยนวิถีชีวิตของคนเมืองโดยที่ผมฮะเข้าไปพัฒนาชุมชนของผมก็คือเป็นชุมชนจักสานเป็นตะกร้าใบลานแบบนี้ที่บ้านก็แบบมีทำบุญตอนวันพระทุกวันพระแล้วที่บ้านก็จะใช้ตะกร้าใบนี้ฮะไปทำบุญแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันสวยดีนะอะไรเงี้ยแล้วผมก็เลยแบบหยิบตัวนี้ฮะมาพัฒนาโดยการเปลี่ยนแมทเทียลครับโดยเพราะว่าเราจะคงความเป็นภูมิปัญญาไว้ครับมันก็จะสามารถเปลี่ยนได้แค่แมทเทียลใช่ไหมฮะเดี๋ยวนะฮะเราจะดำรงภูมิปัญญาไว้เราทำได้แค่เปลี่ยนแมทเทียลจริงเหรอถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยนลายอย่างเงี้ยฮะมันก็จะแบบมันจะมีความหลงเหลือความเป็นภูมิปัญญาหมดเลยคุณเกี่ยวข้องอะไรกับลายนี้ฮะคุณชอบมันเป็นตัวคุณยังไงคุณเห็นตัวคุณเกี่ยวข้องกับมันยังไงที่บ้านจะมีอย่างเงี้ยเยอะมากครับซึ่งเมื่อก่อนฮะมันเป็นอาชีพน้องเริ่มงานนี้ด้วยการที่มองไปที่สิ่งรอบตัวที่บริเวณที่เขาเติบโตขึ้นมาจริงๆแล้วมองเห็นคุณค่าและความงามของมันแล้วก็พยายามจับขึ้นมาสร้างเป็นผลงานสำหรับคนรุ่นใหม่อันนี้ส่วนตัวคิดว่าเป็นความตั้งใจที่น่าชื่นชมเรื่องซัพพลายเออร์เนี่ยที่ทำกับครับเอาเรื่องของกระเป๋าสตางค์ก่อนครับคุณจะเอาสิ่งนี้ทำกระเป๋าสตางค์ใช่ใช่คือบอกตรงๆเลยไหมผมไม่ใช่ช่างนะแล้วมันจะเย็บเข้าไปยังไงวะครับเนี่ยเป็นกู๊ดไอเดียฮะในเชิงดีไซน์อ่ะแต่ว่าตอนเย็บเนี่ยดิบอกเหตุผลเบื้องต้นก่อนว่าทำไมซัพพลายเออร์ที่เป็นโปรเฟชชั่นอลไม่อยากทำงานกับดีไซเนอร์รุ่นใหม่รู้ป่ะคือ1. ทุกการขึ้นตัวอย่างมีต้นทุนราคาแพงอย่างเช่นนะผมยกตัวอย่างกระเป๋าใบนี้อันนี้ไม่กระเป๋าตังค์แล้วทุกคนดูลงมติว่าเฮ้ยมันกว้างไปว่ะอย่าหดมันเข้ามาสัก2นิ้วการที่หดเข้ามา2นิ้วเป็นคำพูดสั้นๆใช่ไหมแต่นั่นหมายถึงการ redo the whole thing เพราะว่าทุกสัดส่วนต้องย่อหมด1การขึ้นตัวอย่างโดยเฉลี่ยช่างขึ้นตัวอย่างซึ่งเงินเดือนสูงมากคือตอนนี้เท่าที่เราทำได้ต่ำสุดอยู่ที่12,000นะฮะต่อแบรนด์นะทีนี้โรงงานเหล่านี้จะถามว่าคุณน้องขาถ้าคุณน้องบอกว่าขอเปลี่ยนนิดขอเปลี่ยนหน่อยขอเปลี่ยนน้อยคุณน้องเปลี่ยนไป5ครั้งสมมุติคอสของการขึ้นตัวอย่างคือ 100,000 ใครจ่ายครับกำลังตลอดจริงเหรอจริงเหรอดีไซเนอร์วิลลิ่งที่จะจ่าย 100,000 ตู้มเลยอย่างนี้เหรอมันในไม่อันนี้เราพูดในโลกความเป็นจริงไงดีไซเนอร์จะกี่คนจะรวยขนาดนั้นถูกไหมฮะอันแรกแล้วก็อันที่2เนี่ยถ้า workmanship นี้หมายถึงว่าคุณแพลนว่าอันนี้คุณดีคุณมีกลุ่มคุณป้าที่เขาทำได้ถูกไหมฮะเขาอาจจะซัพพอร์ตคุณตรงนี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นโชคดีแต่ในความจริงถ้าเกิดคุณส่งตัวนี้มาเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าซัพพลายเออร์เราจะเย็บไม่เย็บได้แค่ไหน
ก็ต้องคุยกันอีกในเชิงเทคนิคว่าจะเย็บยังไงให้มันแข็งแรงเย็บยังไงให้มันใช้งานแบบกระเป๋าสตางค์เนี่ยโดยเฉลี่ยผมจำตัวเลขไม่ได้แล้วงานรีเสิร์ชเนี่ยวันนึงนี่ต้องหยิบจับประมาณไม่ต่ำกว่า 25-30 ครั้งนะฮะแล้วหล่นอีกโดยที่ลูกค้าไม่ตั้งใจแต่ถ้ามันมีปัญหาเขาจะกลับมาด่าคุณนะคืออันนี้คือความเป็นจริงข้อจำกัดคือสวยแล้วต้องแข็งแรงใช้ได้ด้วยอยู่ในราคาที่ฉันต้องการอีกต่างหากคือดีไซเนอร์สำหรับผมว่าในที่สุดคือนอกจากเข้าใจตัวเองแล้วต้องเข้าใจคนที่เขาต้องร่วมงานด้วยต้องเข้าใจเรื่องของธุรกิจและที่สำคัญที่สุดเขาต้องเข้าใจลูกค้าเขาใช่ไหมฮะว่าความต้องการและความเข้าใจของเขาเนี่ยเป็นที่ต้องการของลูกค้าเขาด้วยนะครับนั่นถึงจะเรียกว่าเป็นผู้ชนะที่แท้จริงนะครับคุณก็ต้องรู้ว่าตัวคุณเนี่ยแพชชั่นกับมันจริงๆหรือเปล่าตัวเองต้องไม่ถอดใจกลางทางว่าสมมติทำคอลเลคชัน1คอลเลคชัน2ปุ๊บพอคอลเลคชัน3ปุ๊บนึกไม่ออกละ4ปุ๊บกูเครียดว่ะ5กูลาพักร้อน6กูไม่มาแล้วออฟฟิศเลิกแบนกิจไปเลยอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เลยต้องกลับไปที่ว่าสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่คุณชอบจริงนะเพราะว่ามันจะเป็นอย่างเดียวที่ทำให้คุณเดินต่อได้แม้แต่ตอนที่คุณทำได้ไม่ดีเหมือนเมื่อตอนม.ปลายอะฮะแล้วตอนนั้นน่ะมันมีงานประกวดด้วยแล้วก็เราอยากทำก็เหมือนแบบเราก็เห็นใบบัวเราก็เอาใบบัวมาทำเป็นชุดก็ไปประกวดก็ไม่ชนะนะแต่ว่ารู้สึกว่าทำแล้วมันแบบเอ้ยมันแบบสนุกดีอะไรแต่คุณอะคุณบอกคุณส่งประกวดมาตั้ง10เวทีแล้วไม่ชนะสักอันเออไม่ประเด็นคือคุณอาจจะเฟลก็ได้แต่ประเด็นคือถ้าคุณไปชนะตอนแบรนด์ของคุณลอนช์ขายดีเปิดตัวแฟชั่นทั้งหมดเชิญคุณไปให้สัมภาษณ์คุณอยากชนะอันไหนคุณอยากชนะไอเวทีแรกที่คุณส่งประกวดหรือคุณอยากชนะอันที่มันเป็นเขาเรียกว่าไฟนอลโบลของคุณจริงๆคุณอยากชนะอันไหนก็ต้องอันสุดท้ายก็แง่เนาะแต่มันก็จะไม่มีสุดท้ายจริงๆนะอย่างที่ผมบอกพอคุณวันส์คุณชนะในเรื่องการลอนช์แบรนด์แล้วคุณต้องยืนระยะต้องยืนใช่แล้วสิ่งที่ทำให้คุณยืนระยะไหวก็คือแพชชั่นที่คุณมีกับมันจริงๆ passion ส่งต่อให้คุณพลอยแล้วกันเดี๋ยวจะไปกันใหญ่โอเคครับเรื่องของผมเป็นเรื่องใหญ่ครับสเก็ตของผมอะฮะอันนี้ก็คือจะแบบว่าเป็นแบ็คแพ็คอะฮะที่แบบสามารถใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้แล้วก็ไปพักโรงแรมไปพักร้อนแบบ1วัน2วันก็คือเหมือนว่าจะเอาความของกระสอบโอเคโดยใช้งานสารอันนี้ใช่ครับแต่ว่าตัวสารตัวเนี้ยผมจะเปลี่ยนชิ้นเนี้ยฮะมันจะเปลี่ยนเส้นเนี้ยเป็นแมทเทียลอื่นเหมือนผมอยากได้แบบปล่อยใช้ลุยออกมาคอนเซ็ปต์ดีมากแล้วก็งานสารก็ดีคือไม่เคยเห็นที่เอามาสารเป็นหนังแบบนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเราจะปล่อยชายลุยอ่ะมันดูเหมือนงานไม่จบด้วยหนึ่งแต่เดี๋ยวก่อนพี่ขอคอมเมนต์ก่อนอันนี้3ใบเนี้ยนะพี่โอเคงานสารมันลิงก์กันหมดแต่อย่างที่บอกยังไม่เห็นความชัดเจนของคอลเลคชันมันเหมือนมาคนละที่คนละทางอ่ะนึกออกมั้ยมันดูแล้วมันยังไม่สตรองพอไอเดียดีมากอ่ะคือพี่ก็ซื้อนะแต่ว่าถ้ามันไปอยู่แค่บนคลาสบนกล่องสี่เหลี่ยมอะพี่ก็ยังไม่ซื้องานสารสวยแล้วแต่พี่ว่ามันสวยได้มากกว่านี้จะพ่อให้แค่คำแนะนำยังไงบ้างคะที่แบบมันสามารถจะปรับได้ครับก็เหมือนไอดีนิตี้อะคือคนเห็นย้ำๆแล้วเขาก็จะรู้ว่าเนี่ยคืองานของเราคือโอเคงานสารพี่ชอบแต่พี่อยากเห็นการดีไซน์กระเป๋ามากขึ้นกว่านี้ไม่ใช่หยิบแค่งานสารมาแปะลงไปในกระเป๋าใบนึงแล้วมันจะได้ทรงกระเป๋าที่ใหม่ขึ้นดีเทลที่ใหม่ขึ้นก็อยากให้น้องใส่ให้มันเต็มเลยดีไซน์ออกมาให้มันแบบโอ้โหเรายังไม่ต้องคิดก็ได้ว่าเราจะไปขายใครอ่ะแต่ทำให้มันสวยทำให้มันเปรี้ยงอ่ะเรื่องขายไว้ที่หลังแต่เรื่องแบบแพชชั่นมันต้องมาก่อนในความรู้เนี่ยThank you.
ื่อพี่พลอยสรุปคอนเซ็ปต์งานหรือสิ่งที่คาดว่าจะทำเป็นแบบต่อไปแล้วก็จะพี่พลอยจะสื่อสารกับทางช่างแบบนี้ทางท่านนี้เขาจะเป็นฝั่งเทคนิคเขาจะรู้ข้อจำกัดว่าในสิ่งที่บรรดาดีไซเนอร์คิดมาเนี่ยอันเนี้ยทำได้จริงอันเนี้ยทำไม่ได้จริงหรือบางช่างเนี่ยถ้าเกิดท่านมีประสบการณ์มากท่านจะเสนอแนะบางอย่างเข้าไปด้วยดีไซเนอร์ต้องปรับเข้าหาผู้ที่นำเสนอผลงานของเขาด้วยอันนี้ผมต้องฝากน้องเขาด้วยนะฮะก็เต็มที่นะฮะไม่ต้องเบามือนะถ้าสมมติว่าจะเอากระเป๋าเงินนะฮะครับแบบว่าให้ขึ้นตัวอย่างนี้จะขึ้นได้ไหมครับขึ้นตัวอย่างมันต้องดูตัวแบบด้วยนะฮะต้องของคุณมาเป็นงานถักด้วยใช่ไหมก็มันก็มีเวลาอยู่เหมือนกันพอจัดได้ฮะถ้าเป็นแค่วอลเล็ตใบเดียวนี่พอไหวเราต้องมีเครื่องปอกพอทำได้มันขึ้นตัวมันทำได้เวลาถ้าชิ้นเดียวแต่นานหน่อยเราหนังมายังไงก็ลองนับแนบดูในเรื่องของค่าใช้จ่ายอะไรที่เกิดขึ้นก็เดี๋ยวเป็นวีล่าดูแลนะการพบกับคุณธีรเมธแบรนด์เมเนเจอร์ของเวียร่าบายรากาเซ่ในวันนี้ถือว่าคุ้มค่ามากครับได้ทั้งคำแนะนำในการสร้างแบรนด์การออกแบบชิ้นงานแถมยังรับปากช่วยขึ้นรูปชิ้นงานให้อีกด้วยนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าโชคเข้าข้างคนที่มีความมุ่งมั่นอยู่เสมอครับแต่เส้นทางสู่ฝันของ1สัตพลจะราบรื่นต่อไปหรือไม่ติดตามได้ในช่วงหน้าครับช่วงหน้าเรามาติดตามกันต่อนะครับว่าจากไอเดียสู่การผลิตจริงของโปรเจกต์ Edit Live ของ1เนี่ยจะเป็นอย่างไรสักครู่เดียวครับคือโอเคงานสารพี่ชอบแต่ที่อยากเห็นการดีไซน์กระเป๋ามากขึ้นกว่านี้แล้วสิ่งที่ทำให้คุณยืนระยะไหวก็คือแพชชั่นที่คุณมีกับมันจริงๆในเรื่องของค่าใช้จ่ายอะไรที่เกิดขึ้นก็เดี๋ยวเป็นวีล่าดูแลนะครับเมื่อความฝันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างจากคำแนะนำของวีล่าบายรากาเซ่ทั้งการปรับแบบและรับผลิตชิ้นงานให้หรือแต่เพียงบางส่วนที่ต้องปรับปรุง1จึงเดินทางกลับอ่างทองจุดเริ่มต้นความฝันของโปรเจกต์ Edit Liveป้าคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีฮะให้หนึ่งช่วยถือไหมฮะโปรเจกต์ที่แล้วครับได้เอางานมาให้ข้อสารที่เดเวลอปไปแล้วครับที่เป็นงานสารสีขาวครับก็เป็นกลุ่มชุมชนนี้ครับที่ช่วยดึงสารและทำงานได้สำเร็จจนลุล่วงอะค่ะวิ่งรอบหมู่บ้านเลยเพื่อความอยากเห็นลูกหลานพบความสำเร็จเพื่ออนาคตเนาะลูกหลานเราสำเร็จเราก็ดีใจถึงจะอยู่กันคนละตำบลเราก็สู้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับอันนี้เป็นไงบ้างคะสารอันที่เป็นหนังครับอันเป็นหนังนี่มันสารยากหน่อยลื่นแต่ถ้าทำจริงต้องให้เส้นตอกเล็กกว่านี้ให้เส้นอันนี้เล็กมันเหมือนมันหลวมครับเพราะว่ามันแบบมันลื่นมันก็ทำได้แต่ว่ามันมีปัญหาที่เส้นอันนี้มันใหญ่ควรจะให้แบบเก็บชาตรงนี้เข้าไปหมดเลยมันจะมีความเป็นไปได้ไหมนี่ก็ยังไม่เคยทำเคยทำแต่ปล่อยมันลื่นมันโหมไม่อยู่เลยอ่ะมันเป็นสิ่งที่คุณชอบจริงนะเพราะว่ามันจะเป็นอย่างเดียวที่ทำให้คุณเดินต่อได้แม้แต่ตอนที่คุณทำได้ไม่ดีชิ้นนี้คือจะเอาไปทำเป็นกระเป๋าเงินนะฮะซึ่งมันต้องทนหนึ่งว่าตัวนี้น่าจะแก้ปัญหาได้เพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบเป็นด่านมากกว่าที่เราแบบต้องเจอปัญหาอะไรเงี้ย
มันเป็นเรื่องเล็กอะครับมันไม่ใช่จำเป็นต้องแบบมาทำลายความฝันของเราเลยแบบปัญหาแค่นี้เองจิบหนึ่งว่าอันเนี้ยมันโอเคแล้วแหละเดี๋ยวหนึ่งว่าอยากหนึ่งอยากได้เส้นเนี้ยเป็นเส้นสอดแต่หนึ่งว่ามันโอเคนะแต่มันก็นิ่มมันโอเคหนึ่งว่าฟินิชชิ่งมันน่าจะฟินิชชิ่งง่ายอยู่เพราะว่ามันบางด้วยก็พอทำได้มันก็ไม่ถึงกับยากมากมันก็พอทำได้แต่มันต้องใช้เวลาญาติไหนก็ช่วยตลอดเขาเข้าใจคิดเข้าใจร่างต่างนะเด็กก็ได้มณะด้วยแล้วชิ้นงานที่เขาทำไปแล้วมันก็ดูดีงั้นเดี๋ยวไอ้ material พวกนี้นะครับที่สานเสร็จแล้วเดี๋ยวหนึ่งเอาไป finishing ก่อนแล้วก็เดี๋ยวไงผลงานเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเอามาให้ชมนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับลาแล้วนะครับสวัสดีครับมาแล้วฮะยายสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับแม่สวัสดีครับแม่สวัสดีครับพ่อสวัสดีฮะเป็นบ้านฮะเป็นครอบครัวที่แบบว่าอยู่กันเนี่ยฮะสองครอบครัวก็กล้าแสดงออกมาตั้งแต่ตอนเด็กเหมือนเขาก็ไปได้ดีอ่ะก็ภูมิใจนะคะก็ที่พยายามอยู่นี่ก็ทำเพื่อครอบครัวเหมือนกันมันแบบอยากมีชีวิตที่แบบให้พ่อแม่อายุแบบ50แล้วอย่างเงี้ยก็แบบอยากให้อยู่เฉยๆก็ภูมิใจอ่ะเขินแม่ภูมิใจนิดหนึ่งทำเป็นคนที่น่ารักของแม่แม่อยากหนูสำเร็จรวมเป็นนักดีไซน์ออกแบบที่ดีแม่รักหนูมากพอเห็นความสำเร็จของแต่ละชิ้นก็ภูมิใจอ่ะพาไปทุกที่ก็ภูมิใจทุกที่นะที่เขาได้มาเห็นเขาทำมันลำบากเลยก็ยากอ่ะว่าจะได้แต่ละชิ้นเขาเหนื่อยคนหลับอดนอนการกลับอ่างทองจุดเริ่มต้นความฝันอีดิทไลฟ์ของน้องหนึ่งสัตพลคราวนี้ไม่ใช่ได้เรื่องงานเพียงอย่างเดียวแต่หนึ่งยังได้ใจจากคนทั้งชุมชนและที่สำคัญกำลังใจจากครอบครัวของตัวเองช่วงหน้ากับผลงานที่สั่งผลิตน้องหนึ่งจะได้เห็นเป็นครั้งแรกไปพร้อมๆกับคุณผู้ชมห้ามพลาดนะครับเรากำลังจะได้เห็นผลงานคอลเลกชันแรกจากแบรนด์ของเขาตัวหนึ่งเองก็กำลังจะได้เห็นผลงานคอลเลกชันแรกของเขาเป็นครั้งแรกเช่นเดียวกันไปร่วมกันให้กำลังใจเขาครับช่องใส่เอกสารแล้วก็มีกระเป๋าเหล็กที่อยากได้แต่มันติดอย่างนี้คือตรงนั้นที่หนึ่งคิดว่ามันมีปัญหาสุดก็คือตรงนี้หนึ่งไม่อยากให้มันกระเดื่องคือหนึ่งคิดว่าแม่เหล็กมันจะอยู่ตรงนี้ติดได้ผมจะทำยังไงดีครับให้มันแน่นก็คือผมต้องรื้อออกแล้วก็เอาแม่เหล็กตัวนี้ออกแล้วผมก็เจาะเข้าไปส่วนเรื่องความพอใจของตัวกระเป๋าแบ็คแพ็คก็ให้ 80% นะครับเพราะว่า
ไอ้ชิ้นหนังที่มากั้นแผ่นแม่เหล็กอ่ะมันหนาเกินไปทำให้ตัวฝากระเป๋าฮะมันล็อกไม่ได้ก็เลยต้องแก้ทำใหม่สิ่งที่ต้องแก้นะครับก็มันมีสายที่ต้องออกไป4นิ้วแล้วเดี๋ยวตัวนี้ผมไปดูอะไรมาแล้วเดี๋ยวเอามาให้พรุ่งนี้อีกทีนึงอันนี้คือเดดไลน์ทั้งหมดมันน่าเสร็จภายในพรุ่งนี้ไหมครับทันไหมครับรู้สึกว่าคาดหวังไว้2ที่ว่ามากพอสมควรถามว่าจะต้องออกมาดีแน่นอนต้องเอาของช่างต่ายค่ะไปสารหูกระเป๋าเพิ่มที่อ่างทองวันพรุ่งนี้แล้วก็ส่วนช่างแดงก็จะต้องเอามาดูแล้วก็เอามาคิดต่อว่าเราจะทำแพ็กเกจจิ้งยังไงแล้วกันว่าถูกใจไหมที่ทำแบบนี้โอเคตามอย่างที่อยากได้เลยครับสวยอ่ะสวยมากเลยอยากให้พ่อแม่เห็นก่อนเลยเป็นอย่างแรกแล้วก็อยากให้คนในชุมชนได้เห็นว่าเอ้ยเนี่ยงานสารที่เขาทำอะฮะมันออกมาเป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยอยากให้อาจารย์แล้วก็เพื่อนๆนะครับได้เห็นภูมิปัญญาไทยของเราเนี่ยฮะก็สามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่สินค้าที่สามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตประจำวันเหมือนกันและเมื่อคอร์เรคชั่น Edit Live เสร็จเรียบร้อยจะเป็นอย่างไรเมื่อต้องอวดผลงานนี้กับอาจารย์ที่ปรึกษาและเพื่อนๆที่น้องหนึ่งคิดว่าไม่มีถือว่าอึ้งเหมือนกันที่แบบก็เห็นแบบหมกมุ่งตั้งแต่ปีหนึ่งมาเขาแบบถือว่าไม่คิดว่าแบบมันออกมามันสวยอะค่ะเขาพัฒนาได้เยอะมากคือเขาเป็นคนขยันจนหนูตกใจเหมือนกันค่ะคือถ้าหนูขยันได้ครึ่งนึงของเขาก็จะดีมากค่ะเขาก็ดูค่อนข้างทำงานหนักกว่าเพื่อนคนอื่นครับแบบว่าเวลาทำอะไรไปก็มักจะทำออกมาให้เยอะกว่าที่อาจารย์สั่งครับแบบว่าเขาค่อนข้างที่จะมีไฟในการทำงานสูงมากอาจารย์มั่นใจว่าสิ่งที่หนึ่งมีคือเรามีแพชชั่นอะเรามีความรักในสิ่งที่เราทำโอเคอะดูเหมาะกับปัจจุบันดูเป็นปัจจุบันแล้วดูเป็นทางเลือกที่ดีพัฒนาการของหนึ่งเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะก้าวกระโดดงานเขาเนี่ยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะฮะแล้วก็จุดเด่นของเขาเลยคือเขาตั้งใจทำงานเวลาเขาทำงานต่างๆเนี่ยเขาจะไม่ใช่แบบทำให้มันเสร็จไปอ่ะคือเขาทำแล้วเขาก็คือเหมือนใส่ใจแล้วก็จะต้องมีรายละเอียดทุกอย่างเนี่ยค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ฮะเรามีความรักในสิ่งที่เราทำเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็หวังว่างานชิ้นนี้จะช่วยให้หนึ่งได้เป็นผู้ชนะในรายการนี้และนี่คือเส้นทางความฝันของ1สัตพลกับโปรเจกต์ความฝัน Edit Live สิ่งที่ได้มาไม่ใช่เพียงผลงานเท่านั้นครับแต่ยังได้รับการยอมรับจากเพื่อนๆและทีมที่1คิดว่าไม่มีแต่กลับได้ทีมใหญ่ทั้งชุมชนจักสานของอ่างทองทีมช่างขึ้นแบบของเวียร่าบายราเกเซ่ทุกคนต่างยินดีช่วยเพราะเห็นถึงความมุ่งมั่นของเด็กหนุ่มคนนี้ที่ทำอย่างเต็มที่สุดๆแล้วที่เหลืออยู่ที่คณะกรรมการในการตัดสินรอบสุดท้ายเท่านั้นครับ